หอยท้ายเผาที่1ปีจะมีครั้งเดียวแล้วราคากิโลละ700บาทอุ๊ยวันนี้ก็แจ่มใสดีนะสวัสดีค่ะคุณเพื่อน จะบอกว่าเมื่อวานไปถ่าย MV มา นี่เป็นผมทรงเดียวกับใน MV ใช่เหรอให้ถ่ายว่าเป็นซีนไหนมีให้ถ่ายด้วยเราอ่ะจะเล่าให้ฟังว่าเคยลืมไปคิดก่อนคือเราอ่ะค้นพบว่าจังหวัดสตูลเขามีหอยที่หายากที่1ปีจะมีครั้งเดียวและราคากิโลละ700บาทคือแพงมากแล้วแบบวิธีการหาคือว่าคือเขาจะต้องไปงมหายเท่านั้นคือไม่สามารถมีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยในการแบบว่าเก็บได้เลยแล้วขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีบ่อเลี้ยงใดๆทั้งนั้นใช้มือป่าหาเจอได้ที่เดียวคือจังหวัดสตูลก็จะเดินทางไปเลยเดินทางไปสตูลเดี๋ยวพาทุกคนไปนี่สตูลใหม่คิดว่าจะพาไปจังหวัดสตูลละสิไม่ไปหรอกนะร้อนแล้วก็มีคนส่งมาให้ค่ะส่งแถมพาราดำแถมๆหอยจริงๆก็พี่เต้เป็นคนส่งมาให้ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณครับพี่เต้ก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงค่ะเป็นบอสของโมเองเป็นบอสของ Spicy Dish นะคะอันนี้ก่อนที่จะเปิดเราจะบอกทุกคนก่อนว่าหอยนี้ชื่อว่าหอยท้ายเผาหน้าตาเนี่ยจะเหมือนเรือสำเภาและเขาว่ากันว่าเป็นหอยที่สะอาดที่สุดและหวานที่สุดและเหม็นน้อยที่สุดไม่ขาวเดี๋ยวเราจะมีการเทออกมาให้ดูนะคะครับว่าหน้าตาของหอยเขาเนี่ยเป็นอย่างไรโอเค1 2 3ทาว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 น้องเป็นหอยที่หน้าตาเหมือนเรือสำเภายังไงวะอ๋อเพราะมีนี่ป่ะมันเป็นหนึ่งในไม่กี่หอยที่โมไม่เคยกินอ่ะนี่จะเป็นการกินหอยโลละ700ครั้งแรกของโมปีละครั้งเฮ้ยวันนี้มีเมนูป่ะง่ายมากลวกจิ้มซีฟู้ดคือเราจะเน้นความแบบความหวานความสดความหอมของหอยโอ้จริงเราต้องกินแบบออริจินอลเพื่อที่จะลิ้มรสชาติว่าน้องหอยเป็นอย่างไรนะคะก็ไปลวกกันเลยดีกว่าก็เทน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ตั้งให้น้ำเดือดจัดๆแค่นั้นแหละแล้วเราก็ลงไปลวกแหนระหว่างนี้เผื่อมีค่ายเพลงไหนสนใจในตัวน้องร้องเพลงโชว์หน่อยอะไรวะดื้อดื้อตั้งแต่วันที่ฉันพบเธอก่อนไหมอ๋อก่อนไหมมีจักสีจักสวยงามไม่ใช่ต้องร้องคำนั้นเลยร้องเพลงโชว์ค่ะหนึ่งสองไปตั้งแต่วันที่ฉันพบเจอก่อนไหมเคยมีคืนไหนที่จะบางทีแล้วการร้องเพลงไม่จำเป็นต้องเพราะเสมอไปแค่ร้องแล้วทำให้คนฟังมีความสุขนั่นพอแล้วซึ่งเราฟังแล้วเรามีความสุขไหมไม่ยิงไหมยิงไหมนี่นะคะเราจะใส่หอยลงไปแล้วนะคะครับมูอยากลองใส่ไปสัก7ตัวก่อนได้ปะลองตัวเดียวก่อนลองตัวเดียวก่อนเออเพราะเดี๋ยวทำพังใช่เราใส่ลงไปตัวเดียวก่อนทดสอบเสิร์ฟค่ะโอ้ยโอ้โหติ่มซำติ่มซำหอยนี่มันจุ๊ยซี่หุยเราชิมเปล่าเลยปะชิมเปล่าชิมเปล่าพี่เฮ้ยทุกคนมันดูแบบเด้งดึ๋งมากเลยอะแล้วตัวมันอวบอ้วนแล้วดูเหมือนเราลวกกำลังดีแล้วเนี่ยมาวะมาวะคือด้านนอกมันจะหนึบหนึบมันจะหนึบหนึบแล้วตรงเส้นใบพายมันจะแบบหยุบหยุบนิดนึงเท็กเจอร์คล้ายๆเหมือนแบบหอยเชลล์แต่ด้านในอ่ะอารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนเสี่ยวหลงเปาที่ห่อน้ำซุปอยู่อ่ะไม่ควรจิ้มอะไรทั้งนั้นตอนเนี้ยเราควรชิมแบบเพียวๆเลยเพียวๆก่อนแล้วเราลวกให้หมดเลยเราลวกทีละตัวทีละตัวอ่ะลองดูนี่ครับบีบหอยนี่โหยาก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 ยืนน้องขาดนะกินทั้งตัวเลยเหรอต้องมุดเข้าไปทั้งตัวต้องมุดดอกทำไงดีวะเป็นอย่างไรเฮ้ยเป็นอย่างไรมันคือหอยเสี่ยวหลงเปาใช่ไหมเฮ้ยเข้ามาแล้ว
มีน้ำหวานๆแตะออกมาใช่ไหมใช่อร่อยป่ะอร่อยไม่ขาวไม่ขาวจิ้มปกติเขาต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อดับคาวแต่อันเนี้ยไม่ขาวเลยไม่ขาวเลยไม่ต้องจิ้มเดี๋ยวเสียรสชาติความเป็นหอยอันนี้กินแค่นี้ก็อร่อยแล้วอร่อยป่ะอร่อยเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ชิมด้วยน่าจะยังไม่เคยมีใครในออฟฟิศเนี้ยได้กินหอยนี้มาก่อนเราจะต้องให้ทุกคนในบ้านได้ชิมสิ่งนี้จริงๆนี่เคยกินไหมหอยชัดเลยคุณพ่อคุณแม่อายุ50 6 55อายุเท่าไหร่เดี๋ยวจำไม่ค่อยอายุ56เคยเห็นหอยนี้ไหมไม่เคยเห็นมันมีหอยไม้เผาที่อยู่ที่จังหวัดสตูลมีแค่ปีละครั้งและเป็นหอยธรรมชาติคือว่าเก็บที่ไหนไม่ได้แล้วน้องมีรูจมูก2รูทำให้น้องเป็นหอยที่สะอาดที่สุดและหวานที่สุดอุ้ยนี่ทำไมอ้วนเนี่ยโอ้พ่ออ้วนอ่ะให้พ่อกินหน่อยพ่อชิมก่อนแม่ยาวให้แม่ชิมก่อนก็ได้อ่ะให้แม่ชิมก่อนคำเดียวเลยนะคะคุณแม่หวานจังเลยน้ำกินได้ไหมกินได้อร่อยไหมอร่อยกว่าปูอีกนะโอ้โหมาดูนิดนึงอร่อยไหมสดแล้วก็ได้สดน้ำด้วยสดน้ำด้วยนี่รสชาติเป็นยังไงคะรีวิวไม่มีทรายด้วยนะใช่เห็นไหมหวานจากหอยเลยอ่ะแต่หวานแบบหวานมากหวานฉ่ำเลยอ่ะหวานแบบปูแต่มีกลิ่นหอยนางรมนิดๆแล้วเคี้ยวแล้วเหมือนหอยเป่าฮื้อโอ้ยนี่มันหอยอะไรกันนี่มันหอยอะไรกันนี่ชิมมันเดี๋ยวต้องไปเชฟทำหน้าที่ไปเชฟก่อนสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี่คือหอยสำเภาหอยไทยเผาลองชิมสดทั้งตัวเชฟเลยไม่ใช่ทำเดียวเลยทั้งไก่ตอนนี้หอยทำเดียวเลยนะดูวิธีการจับของนี่จับหอยอ่ะพี่เคยจับหอยจับซดเฮ้ยอย่าทำให้น้ำเข้าไปเฮ้ยเสียหอคำเดียวหวานหวานเนื้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บรสชาติเป็นไงหวานเนื้อหวานอร่อยปะหวานเหมือนกินนี่ขนาดเขากินแล้วน้ำทะลักออกไปเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องจิ้มเลยไม่ต้องใช่ปะใช่จิ้มเราจะไม่อร่อยใช่ปะใช่จิ้มไม่อร่อยอยู่แล้วยังเหมือนกินปูเลยเฮ้ยไปฟังแม่พูดมาปะเนี่ยหวานแบบปูแต่มีกลิ่นหอยนางรมนิดๆเมื่อกี้ได้ยินไหมพี่มาโอ้โหแม่งล้างจานเองเลยมาค่ะทีมพร้อมแล้วใช่ไหมครับมันเต่งมากเลยเห็นป่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมเนี่ยทุกคนเห็นว่ามีน้ำอยู่ข้างในจริงๆเห็นปะ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 ถุงน้ำจริงๆแล้วเราก็ราดน้ำจิ้มไม่ราดเยอะนะอันเนี้ยเราแบบเอาแค่น้ำพอเบาๆชิมกินกับน้ำจิ้มแล้วเป็นไงครับอร่อยแต่ว่าไม่กินกับน้ำจิ้มอร่อยกว่าเสียรสความหวานให้ลองกินกับน้ำจิ้มดูชนชนหน่อยหอยหนุ่มไม่อร่อยเนาะเป็นไงกินเพียวๆอร่อยมากกินเพียวๆอร่อยกว่าเพราะว่ามันได้ความหวานเต็มๆหวานเท่ากับเวลาทุกคนกินหอยนางรมแล้วมีกระถิ่นอยู่ในปากอ่ะหวานมันเลยคือหวานมากโอ้โหเนี่ยทุกคนดูเนี่ยข้างในคือข้างในอ่ะมีความหวานหมดเลยทุกอย่างชาเฮ้ยเราทิ้งแค่ตรงนี้เฮ้ยน้ำมันเฮ้ยเนื้อมันน้ำเฮ้ยตรงนี้มันเนื้อมันเหนียวแบบหยุบมากขอบคุณชาวประมงที่ใฝ่หาสิ่งนี้มาให้เรามันดีมากเลยอ่ะปีหน้าเราไปจับกันไหมมันจะมีธันวามกรากุมภามีนาช่วงประมาณนี้อ๋อนี่มีแค่ปีละครั้งไปเอ๊ะไปอ่ะ100ตัวเฮ้ยเราไปจับกินเองเลยเออปิดท้ายมั้ยกินข้าวก็ต้องกินหวานของที่อังเคิลทีส่งมาให้เหมือนกันแต่คนละโลกฟอร์มอังเคิลทีใช่เค้กเมลอน
อันนี้ก็คืออยากแกะอยากผ่ามานานแล้วแต่ว่าไม่ก็รอจังหวะเลยใช่เฮ้ยต้องเปิดนี่ออกก่อนนี่ข้างในก็ดูเป็นเมลอนพร้อมไหมพร้อมอู้หูน่ากินมากเออว้าวเฮ้ยน่ากินมากเลยจริงนี่ presentation เอาเลยคนละชิ้นว้าว thank you thank you สวัสดีครับชิงชิงกินแล้วลมโชยเลยอ่ะสดชื่นสดชื่นแล้วก็มีความนุ่มนวลอร่อยมันมีเนื้อเมลอนด้วยแล้วเนื้อเมลอนหวานมากเฮ้ยกินคนเดียวชิ้นหนึ่งสบายๆเลยใช่ขอบคุณพร้อมกันครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับเป็นไงเพื่อนเพื่อนวันนี้มากินข้าวด้วยกันอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยพ่อมัวอร่อยมากเลยเพื่อนๆก็น่าจะอร่อยเหมือนกันใช่พี่เบนก็ติดตามซีรีส์โมจิโกะตามหาร้านอาหารให้ครบ100ร้านภายในปีนี้ให้ได้นะคะครับไปแล้ววันนี้เดี๋ยวไปแบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่งทีมงานก่อนบ๊ายบายค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เด้งมากนะคะที่ส่งของมาให้แล้วก็ติดตามด้วยค่ะอาจจะมีผลงานในฐานะศิลปินเร็วๆนี้ค่ะไว้พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ